ใหญ่แล้วครับยิ่งใหญ่ตามยอดครับเป็นยังไงครับตามยอดคือยังไงพี่น้อยคือก็เราฟังทุกเดือนปีแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยยอดขายผมพันล้านนะฮะปีนี้เราขึ้นไป 18,000 ล้านครับมันขยายมา 180% เอ้ย 1,800% ครับก็ต้องใหญ่หน่อยครับก็ถามแล้วทำไมถึงมันขยายใหญ่ได้รวดเร็วขนาดนี้เติบโตได้รวดเร็วขนาดนี้พี่น้อยก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับเพราะลูกค้าเราเนี่ยให้การตอบรับแล้วก็ไว้ใจพวกเรามากนะฮะเราก็ทำงานด้วยความทำงานหนักครับแล้วก็ลูกค้าสนับสนุนมาตลอดผมเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีเซลล์ช่วยขายของ5ล้านกว่าคนลูกค้าเราทุกคนคือพร้อมที่จะบอกต่อในที่นี้มีใครไม่บอกต่อเพื่อนให้ซื้อบ้างครับนั่นแหละฮะนั่นคือเคล็ดลับความสำเร็จของเราครับเราสร้างความเชื่อมั่นยังไงให้กับลูกค้าแล้วถึงยอดก็ชัดเจนตรงไปตรงมาครับมีปัญหาอะไรเราก็บอกลูกค้าตรงๆเราขายไม่ได้ราคาเราซื้อไม่ได้เราก็บอกลูกค้าตรงว่าเราอยากขึ้นราคาเราอยากขึ้นอย่างนี้นะเราก็บอกเขาตรงๆก็เป็นการให้ภูมิใจไหมครับสิ่งที่มันเติบโตขึ้นทุกวันแล้วก็มีการลงทุนเติมเดี๋ยวแป๊บนึงครับไปบอกพิธีกรมันเงียบก่อนจริงด้วยพี่น้อยเรารู้ไหมเนี่ยว่าเราสัมภาษณ์อยู่ทุกคนจะต้องโชว์วิสแมนนะครับเงียบก่อนพิธีกรเงียบนะครับไปบอกนะครับเงียบก่อนผมตะโกนสู้มันไม่ไหวตะปิ้งค่ะช็อตคิวมากโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมต่อครับเอาใหม่เอาใหม่ลืมเลยอ่ะถ้าความเชื่อมันให้ลูกค้ายังไงถึงว่าลูกค้าได้มาเยอะขนาดก็เอาจริงๆภาพที่ทุกคนจะเห็นเนาะว่าทุกงวดเนี่ยผมจะต้องไปมอบรางวัลที่1ให้ลูกค้าอันนั้นก็คงเป็นความเชื่อมั่นว่าเงิน 7-80 ล้านเราก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วตอนนี้เราก็มอบรางวัลให้ลูกค้ารวมทุกรางวัลนะฮะ 9,000 กว่าล้านบาทไม่เคยพลาดแม้แต่รางวัลเดียวครับแล้วคุณจะทำไมทุกงวดมีคนถูกชนะที่1กับจองตลาดพัดตลอดพูดง่ายๆว่าลอตเตอรี่1ล้านใบเนี่ยจะมีรางวัลที่1 1ใบ uh-huh. แล้วผมขายได้14ล้านใบมันก็จะต้องมี10กว่าใบอยู่แล้วที่ uh-huh. ที่กองสลากพัดครับค่ะผมแม่ๆบ้างครับได้ทันเซ็นเตอร์เป็นยังไงบ้างครับอ่ะตัวพี่ก่อนพี่อ่ะตัดสินใจยังไงมีสุดก็ตั้งแต่ปีแรกนะคะก็ต้องขอบคุณคุณน็อตด้วยนะคะที่แบบว่าเลือกพี่หยองเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ดูการเติบโตของกองสลากพัดจริงๆแล้วเป็นลูกค้าตั้งแต่กองสลาก .com จนมาเป็นกองสลากพัดเนี่ยก็คือแบบเรารู้สึกภูมิใจมากๆสำหรับคุณน้อยที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยเราก็เป็นลูกค้าของคุณน้อยอยู่แล้วด้วยนะคะก็ซื้อทุกงวดอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือชอบตรงที่ว่ากองสลากพัดนี่คือแบบรับเต็มนะคะแล้วก็จริงใจมีปัญหาอะไรอย่างที่คุณน้อยบอกคือไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะก็มีปัญหาเหมือนลูกค้าทุกคนนั่นแหละเพราะเราก็เป็นลูกค้าเรามีปัญหาอะไรเราก็ถามแอดมินแอดมินก็ตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอนเงินไวนะคะแล้วก็ไม่หักค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคือกองสลักพัดเป็นแบบแพลตฟอร์มแรกแพลตฟอร์มเดียวที่เรามั่นใจนะคะแม่สุดละครับคุณแม่เองก็ต้องขอบคุณคุณน็อตนะคะที่ให้โอกาสได้มาเป็นพรีเซนเตอร์คนที่2ของกองสลักพัดนะคะก็จริงๆแล้วมันบุกบิดกันมาตั้งแต่รอบแรกแล้วล่ะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรปีที่2ก็ได้มีโอกาสมาร่วมพรีเซนเตอร์แล้วก็จริงๆก็เป็นลูกค้าเขาอยู่เอาพี่ถูกซื้อทุกคนเหมือนกันสองท่านนี้ไม่ได้รับค่าตัวนะฮะเขาผมให้เขาไปแล้วเขาก็จะซื้อกลับมาทั้งหมดใช่ตอนนี้แม่สู่คือไม่เหลือแล้วหน้าแล้วล้ำไปแล้วค่ะหมดแล้วจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ดูคุณน็อตอยู่แล้วก็ชอบความตรงไปตรงมาแล้วก็คือว่าในพูดในฐานะเป็นลูกค้านะที่ไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์นะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงอ่ะคือมันขายไม่ได้ราคานี้ก็ต้องบอกลูกค้าสิว่าอะไรอย่างเงี้ยบอกสิว่าเออมันด้วยเหตุผลอะไรกลไกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาตรงไปตรงมาแล้วเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนเล่นหวยเรารู้อยู่แล้วว่าราคาหวยจริงๆแล้วมันยังไงแบบไหนถ้าแต่ถ้าเราซื้อแล้วเราสบายใจเรามีความสุขซื้อเราซื้อตรงนั้นจริงๆก็พี่น็อตครับถือว่าเรื่องพรีเซนเตอร์มาถูกคนใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งคู่เลยก็เป็นแบบเจ้าแม่ที่หลายๆคนติดตามเกือบทุกงวดอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะฮะได้พี่อ๋อมนี่ได้เจ้าพ่อจอมทัพมาด้วยนะแล้วอย่างพี่สูนี่คืออันดับหนึ่งเมืองไทยในการซื้อหวยนะใช่ใส่หน้าใส่หน้าทุกคนผมไม่ได้จ้างพรีเซนเตอร์ผมหาลูกค้ารายใหญ่เข้ามาคือตอนนี้คือล็อกพี่ไว้แล้วไม่พี่ซื้อที่อื่นอ่ะวันที่มาเซ็นสัญญาครับผมพาดูออฟฟิศพี่สู่แกก็เดินจิ้มหวยไม่สนใจผมวันหนึ่งพี่สู่เคยนับไหมครับว่าหมดไปเท่าไหร่เอาหลัก
ัดเลยตั้งแต่มาเป็นลูกค้ากองสลากพลัสเนี่ยมันมีอยู่งวดหนึ่งพี่ซื้อ 2,000 กว่าใบนะคุณน็อตเขามีรหัสที่อยู่ก็จะรู้ว่าพี่ซื้อเท่าไหร่ถูกไหมแม่ถูกไหมแม่เอาก่อน 2,000 กว่าใบถูกเท่าไหร่งวดนั้นถูกงวดนั้นถูกอยู่แล้วก็งวดที่แล้วเนี่ยก็เป็นไงฮะ 1,000 กว่าใบถูก 40,000 กว่าเออก็ไม่เป็นไรนะถูกไม่เป็นไรแต่งวดนี้มีลุ้นเพราะว่างวดนี้พันนิดๆค่ะทุ่มเททุ่มเทไม่ต่ำกว่า 1,000 ใบถ้าล้มได้ทำน้อยมากก็ได้เดี๋ยวจะคุ้มไม่คุ้มก็อีกเรื่องนะถ้างวดละพันใบก็เดือนละ 200,000 เดือนละ 200,000 ปีนึงก็ยี่สิบสี่ไม่ใช่ไม่ทุกงวดที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่อะไรใหญ่ที่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 ใหญ่ก็คงขอบคุณอย่างแรกที่ต้องขอบคุณก็คือขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อใจให้กับเรานะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะมีปัญหาใดๆหรือไม่มีปัญหาใดๆพวกท่านเปิดโอกาสให้เราพูดเสมอไม่ว่าจะเรื่องผิดหรือเรื่องถูกนะฮะถ้าไม่มีพวกท่านเราก็คงจะไม่ได้ชี้แจงในสิ่งที่เราอยากจะพูดออกไปแล้วก็ขอบคุณพี่อ๋อมกับพี่สุที่ไว้ใจมั่นใจว่าเราจะไม่ทำผิดกฎหมายว่าเราจะไม่ทำผิดแล้วมาเป็นพรีเซนเตอร์เอาชื่อเสียงของตัวเองมาค้ำประกันให้เราครับพี่เนื้อเป็นหวั่นไหมฮะจากการเติบโตของกองสลากพลัสต่อไปอาจจะมีจุดโฟกัสเพิ่มมากขึ้นของที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรนะครับจากการเติบโตของกองสลากพลัสเองอาจจะกลายเป็นที่จุดสนใจของคนอื่นมากขึ้นคุณอาจจะมาโฟกัสมากขึ้นจับผิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โฟกัสจนไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้วหวั่นแต่ละก็มั่นใจนะครับในสิ่งคืออย่างที่ผมบอกครับผมบอกหลายๆครั้งแล้วว่าสิ่งที่ผมทำคือความถูกต้องครับเราทำเรายืนยันบนความถูกต้องมาตลอดลอตเตอรี่วันนี้เราก็ขาย80ค่าบริการเรามีบริการอะไรบ้างเราก็คิดตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังผมยังเปิดกฎหมายทุกฉบับเพื่อทำงานอยู่ผมมั่นใจว่าไม่มีใครทำอะไรผมได้ครับโอเคเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตนิดนึงอินเสิร์ตนิดนึงใครต่อพี่ไม่คดีอ๋อเหรอ